วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระแต่ถึงยังไงก็ตามขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราที่เคยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมีอายุพอสมควรแล้วควรจะปล่อยวางปล่อยวางยังไงปล่อยวางก็คือปล่อยให้ลูกให้หลานเขาทำไปบ้างตัวเองก็อยู่ห่างๆไม่ใช่ว่าเท่าแก่เท่าไรก็ยิ่งเขาไปคลุกอะไรก็สู้ข้าไม่ได้อะไรก็สู้ข้าไม่ได้ยึดหมดทุกอย่างก็ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างก็ปล่อยวางแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าปล่อยวางมากเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวครอบครัวแตกเดี๋ยววงการเสียหายอันนี้เราก็จะต้องเข้าไปจับจุดนั้นเอาไว้อย่างม้าก็เหมือนกันเมื่อขึ้นขี่ม้าเนี่ยหรือขึ้นขี่เรือเนี่ยเจ้าของของเรือก็ต้องไปนั่งประกบให้ขับไปทางไหนให้ทำอย่างไรอันนี้ก็มันก็ต้องมีพ่อแม่จะต้องดูแลการเป็นอยู่ของลูกๆทั้งหลายที่จะดำเนินการต่อไปไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยไม่ได้สนใจใส่ใจเลยก็ไม่ได้ถ้าลูกหลานเดินออกนอกลู่นอกทางทรัพย์สมบัติเอาไปขายปนปี้เอาไปเล่นเอาไปประกงประกันอะไรไปทำไมแบบคนรุ่นใหม่เพื่อจะเอาเงินออกมาทำมาค้าขายพอทำมาค้าขายก็ไม่ใส่ใจตัวเองก็ยังไม่ตายนะพ่อแม่ยังไม่ตายเงินหมดก่อนแล้วจะทำยังไงทั้งที่ตัวเองหามากับมือสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันเราจะปล่อยปาละเลยมากก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เราต้องดูแต่เราจะไปคลุกจนเกินไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะเหมือนกับเราไม่รู้จักปล่อยจักวางอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าข้าก่อนที่จะตายอยากให้ข้าได้จนข้าหามากับมือแล้วพอเท่าแก่มาแล้วเนี่ยไม่มีอันจะกินอดอยากไปหมดพอลูกดำเนินนโยบายผิดพลาดเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังไปหมดอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกจุดนี้พ่อแม่ก็จะต้องเข้าไปดูอีกเหมือนกันปล่อยวางมากก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกเรายังมีปากมีท้องอยู่สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองที่จะพูดให้ครบจริงๆก็ไม่ใช่จะให้ถอยจริงๆหลวงพ่อก็ไม่ใช่ถึงจะครบก็ให้ครบด้วยปัญญาถึงจะถอยก็ให้ถอยด้วยปัญญาให้คิดให้รอบคอบทุกอย่างเพราะการเป็นอยู่ของเราไม่มีใครที่จะรับผิดชอบยิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของเรานั่นรับผิดชอบมากที่สุดในการบริหารจัดการการเป็นอยู่เพราะนั้นวันพระอย่างนี้ถึงอย่างไรก็ตามนะถึงเราจะทำการงานภายนอกแต่งานภายในหรือว่างานการกุศลที่จะบำเพ็ญไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าเราก็ไม่ควรจะปล่อยปะละเลยควรจะมีทั้งทางโลกด้วยมีทั้งทางธรรมด้วยทางโลกก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนั่นแหละอย่าให้ขาดตกบกพร่องในการบริหารจัดการการเป็นอยู่ของตนเองการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่ทางด้านจิตใจพวกเราจะไปปล่อยถือสิ่งนั้นแหละสำคัญที่สุดการเลี้ยงชีพนะการหาเงินหาทองนั่นแหละสำคัญที่สุดอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอย่านะอันนั้นเพียงเลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเองถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้าอยู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็ผมหนอกผมขาวไปเรื่อยเดี๋ยวก็งกงานไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงจุดจบตายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานร้อยปีพันปีมีไหมร้อยปีก็ทางยากแล้วนี่แหละเลี้ยงร่างกายมันมีจุดจบคือตายแต่ใจของเราน่ะนะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องของใจใจคือนามธรรมจุดนั้นแหละคือนามธรรมคือจุดนามธรรมคือใจนั่นแหละ
ที่จะออกจากร่างนี้จะไปที่ไหนได้คิดไว้หรือยังถ้าว่าเราไม่ได้คิดจุดนี้แปลว่าเราขาดตกบกพร่องถึงจะสมบูรณ์ทั้งเงินคำทรัพย์สมบัติทั้งการบริหารจัดการภายนอกบริบูรณ์แต่ขาดทั้งด้านจิตใจพอเท่าแก่ชรามาแล้วแต่นะพอใจจะขาดท่านั้นว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าว่าข้าจะไปที่ไหนข้าตายออกจากนี้แล้วจะไปไหนตายแล้วศูนย์นะตายแล้วเกิดศูนย์ใช่ไหมถ้าศูนย์ทำไมมันมีผีอยู่ผียังหลอกคนอยู่เราก็เชื่อว่ามีผีคำว่าผีคำนี้นะคืออะไรนะคือวิญญาณคือใจของพวกเราเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสรุปแล้วก็คืออย่าให้ขาดตกบกพร่องทั้งสองอย่างทั้งอาหารกายก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องอาหารใจธรรมะเข้าสู่จิตใจบุญกุศลเข้าสู่จิตใจก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งก็จะทำให้การบริหารหรือว่าการเป็นอยู่ของตนเองเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้ทั้งด้านจิตใจแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเน้นหนักเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายคือการยังชีพการยังชีพถึงจะเป็นยังไงก็เป็นพอเป็นพอไปอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์อย่างพระทั้งหลายเนี่ยท่านก็ไม่ได้เน้นหนักการแสวงหาภายนอกมีแต่ว่าให้มีผ้าไตรจีวรสามผืนสังฆาติจีวรสบงผ้านุ่งและก็อัฐบริขาร8มีบาทมีกองเข็มมีของใช้ประจำตัวของตัว8อย่างมีแต่ของแบบอยู่แบบง่ายๆทั้งนั้นชีวิตของเราก็เลี้ยงพอประทังฉันอาหารวันละมื้ออย่างพวกเราท่านทั้งหลายฉันมื้อเดียวไม่ต้องยุ่งอะไรมากชีวิตทั้งชีวิตสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่าหามาใส่ตัวเองให้รู้จักปล่อยรู้จักวางแต่ถึงจะมีวัดวาศาสนาอย่างนี้ก็เถอะมีหน้าที่ทำก็ทำมีหน้าที่สร้างก็สร้างทางไปแต่เวลาเรามานั่งภาวนานั่งขัดสมาธิเหมือนพระประธานนั่งสมาธิตอนเย็นหรือตอนไหนก็ตามเราคิดว่าหลวงตาอินอย่าไปหลงนะวัดวาศาสนาศรัทธาญาติโยมคู่คนทั้งหลายทั้งปวงแต่กระดูกของหลวงพ่ออินอยู่ในร่างกายเนี่ยเอามาจากท้องแม่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินจะต้องเผาไฟทิ้งนะอย่าลุ่มหลงมัวเมานะหลวงพ่ออินนะอันนี้คือปล่อยวางในจิตใจส่วนจิตใจลึกๆอันนี้เราจะไปพูดให้ใครฟังบ่อยๆไม่ได้เราจะต้องสอนตัวเองอยู่ในใจอย่างนั้นเสมอถ้าสอนอย่างนี้ไปว่าไม่ลืมตัวควรที่จะทำสิ่งไหนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อวัดวาศาสนาเราก็จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดในจิตใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าพวกเราคิดอยู่อย่างนี้อยู่เสมอนะโอภณยิโกน้อมรำลึกในใจไว้อยู่เสมออย่างนี้ความลืมตัวจะไม่มีเมื่อไม่มีการลืมตัวการวางตัวทุกอย่างก็จะเหมาะสมจะไม่กระโดกกระเดกคล้ายๆไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็ไม่ให้คนอื่นมาเอารัดเอาเปรียบเราเราก็ต้องมองเขามองเรามองชุมชนมองผู้ที่อยู่ใกล้ของเราเราจะช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างไรอันนี้แหละถ้าพวกเราคิดไว้อย่างนี้เสมอคือมรณังเมภวิสติระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอพวกนั้นพวกเราจะไม่ลืมตัวนะแต่พวกเราจะคิดได้อย่างนี้จะคิดได้ด้วยวิธีอย่างไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านก็บอกเป็นแนวทางเอาไว้บอกว่าเรื่องสมาธิจำเป็นและสำคัญก่อนที่จะทำสมาธินะทำยังไงท่านก็บอกว่าให้กำหนดลมหายใจถึงจะเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้อริยบท4ได้ทั้งหมดแต่เวลามันนอนมันหลับเร็วเกินไปเวลานอนมันหลับเวลายืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แต่โดยมากกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยท
านให้โดยมากท่านจะส่งเสริมอริยบทสองคือเดินกับนั่งเนี่ยเดินกับนั่งยืนก็ได้แต่มันโงนเงนแต่ต้องหาที่พิงยืนยืนนานๆแต่โดยมากมีแต่นั่งกับเดินนั่งสมาธิเวลาเดินทำยังไงเดินยังเดินยังกลมเดินที่ไหนก็เดินเดินรอบวัดก็ได้เดินที่ไหนก็ได้ให้มีกำหนดอยู่ในที่สงบนะไม่ให้มีที่พลุกพล่านวุ่นวายถ้าไปอยู่เดินในที่พลุกพล่านวุ่นวายเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าอีกเหมือนกันนั่นแหละเดินแต่แก่ในเดินไรเดินงกงกเงินเงินเดินกลับไปเดินกลับมาเนี่ยบ้าแน่ๆเขาจะว่าพอเขาว่าอย่างนั้นเราก็โมโหให้เขาอีกจิตใจของเราทั้งที่มันจะสงบนะมันโมโหให้เขาแล้วมันจะสงบได้ยังไงเพราะเขาว่าเป็นบ้าทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมเราก็ต้องไปหามุมสงบในวัดของเรากันเดินโยกมเขาไม่ว่ากันเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ใครก็เดินโยกมอยู่แล้วเดินมากเดินแล้วเขาก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นนั่นคือเดินโยกมก็รู้กันแต่ไปเดินผิดที่ผิดทางเขาก็จะว่าให้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องหามุมเดินอยู่ในวัดวาศาสนาสงบที่สงบหรือในบ้านของเราเป็นเอกเทศกลางคืนแล้วก็เดินโยกมขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโทพุทโทพุทโทเดินไปถึงจุดแล้วก็ม้วนประทักษิณเวียนขวากลับขวาหันขวากลับพุทโท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 ถึงที่สุดแล้วก็เวียนขวากลับพุทโทพุทโทพุทโทอันนี้คือวิธีฝึกสติในขณะที่เดินให้สติอยู่กับขาเดินก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโถให้มีสติอยู่ที่นั่นอย่าไปคิดไปทางอื่นไม่ต้องคิดถึงอดีตอนาคตไม่ต้องคิดไปทางไหนให้อยู่กับสติบังคับให้จิตอยู่กับขาตนเองอันนี้แหละคือวิธีการบังคับให้เกิดสติจากนั้นเมื่อเราเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งถ้ามาเราทำความเพียรอยู่ในวัดนะหรือว่ามารักษาศีลอย่างวันเนี้ยเมื่อเดินเสร็จแล้วก็มานั่งนั่งขาขวาทับขาซ้ายนิ่งเด็ดมันนิ่งเราจะไปกำหนดขาเดินไม่ได้นะนับขาซ้ายขวาขวาไม่ได้เพราะขาไม่กระดุกกระดิกใช่ไหมมันมีแต่กระดุกกระดิกคืออะไรคือลมหายใจเข้ามันยังเที่ยวอยู่เด็ดนิ่งเข้าไปแล้วลมมันยังเดินอยู่หายใจเข้าหายใจออกเอากำหนดลมเด็ดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยพอลมมันยังเดินมันยังเที่ยวอยู่แต่คนไม่ตายมันต้องมีลมนะหายใจเข้าพุทหายใจออกพุทโทพุทโทไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดอนาคตไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้บ่ลือนี่อนาคตอดีตก็คือคิดถึงเมื่อวานวันก่อนที่แล้วแล้วมาไม่ต้องคิดให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทบังคับใช้ว่าบังคับไม่ใช่ว่าปล่อยตามจะคิดก็คิดจะปล่อยก็ปล่อยไม่ใช่นะบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละอันนี้เป็นการฝึกสตินั่งนานไหมนานเท่าที่จะนานได้เราตั้งไว้เลยเมื่อเวลามีเท่าไหร่วันนี้เราจะนั่งเท่าไหร่อย่างพระของเรามีเวลามากข้าพเจ้าจะนั่ง3ชั่วโมง2ชั่วโมงกลางคืน 5-6 ชั่วโมงว่ากันไปเอาหนักๆอันนี้เป็นวิธีการฝึกสติในเมื่อเราฝึกสติจิตใจของเรารวมสงบนะเมื่อรวมสงบเราจะรู้ได้ด้วยตนเองที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าตายแล้วเกิดตัวนี้เองใจนี่เองจะพาไปเกิดแต่ร่างกายเนี่ยแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเผาไฟทิ้งแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ทั่วที่จะไปเกิดนั่นคือนามธรรมคือใจตรงนี้แหละมันเด่นชัดเหลือเกินเมื่อจิตใจรวมสงบได้ยิ่งเห็นชัดแต่ก่อนเราไม่มีไฟฉายมัวคำซ้ายคำขวาเนี่ยแต่เมื่อมีไฟฉายเราเห็นชัดถ้ามีกล้องจุลทรรศน์เข้าไปยิ่งเห็นชัดไปอีกเพราะเรามีกล้องส่องว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่ถ้าเราไม่มีกล้องตามืดมัวอีกเราจะไปรู้จักได้ยังไงใจของเราเป็นไรมีแต่คิดได้จับเลียดแลดเงาหายไปไม่รู้จับตั้งใจจับอยู่หายไปไม่รู้คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้
จับไม่อยู่แต่มีสมาธิจับเท่านั้นแหละดูที่ใจดูที่ใจดูที่แนวความคิดเราคิดเรื่องอะไรนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะศึกษาสรุปแล้วก็คือกายกับใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันกายเป็นลูกน้องของใจใจเป็นนายกายเป็นเบาเหมือนกับรถโซเฟอร์สำคัญกว่ารถถึงจะสำคัญขนาดไหนก็เถอะไปจอดไว้ที่ไหนถ้าโซเฟอร์ไม่ไปขับแล้วก็มันก็อยู่ที่นั่นแหละตากแดดตากฝนอยู่ที่นั่นแหละน้ำท่วมก็ท่วมอยู่ที่นั่นแหละมันไปไหนไม่ได้ถ้าโซเฟอร์ไปขยับไปขับออกมานั่นแหละจังหวะโซเฟอร์เนี่ยสำคัญกว่ารถพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญว่ามโนปุพังคัมมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะคณะสัทธาญาติโยมอย่าไปหลงโลกจนเกินไปแล้วก็โลกเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องทำทางด้านจิตใจการแสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะมันมีความจำเป็นทั้งสองอย่างอาหารทางด้านจิตใจก็คือเราจะทำเดินทางไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าให้แสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนี่นะทุกอย่างต้องศึกษาทั้งหมดนะสรุปแล้วต้องมีการศึกษาต้องมีการเรียนรู้จึงจะเข้าใจได้นะรับพรอนุโมทนาให้พร